สวัสดีพี่น้องชาวอนิเมะทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับการสปอยอนิเมะมาเก็นจิแก๊งสตาร์สุดป่วนตอนที่10ถึงตอนที่12แล้วครับจบซีซั่นที่1พอดีแล้วครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาอะไรมากมายก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมเปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับพระเอกก็สังเกตเห็นสาวสวยผมเงินแล้วครับอยู่ที่ตรงหน้าต่างก็ชวนเจ้าเคนโกะนะครับออกไปตามหาดูสาวสวยคนนั้นแต่ออกตามหาก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นหายไปไหนแต่ก็เจอกับกลุ่มคน3คนละครับกำลังทะเลาะกันอยู่คือผู้ชายคนนี้ก็ดูท่าทางหลุดออกมาจากอนิเมะแนวนักเลงละครับก็ทะเลาะอยู่กับ2พี่น้องชายหญิงคู่หนึ่งน้องสาวผมทวิลเทลคนนี้เธอก็อยากใส่เดียวกับพี่นักเลงผมงอนไก่ละครับทั้งคู่ก็ตกลงให้พระเอกมาเป็นกรรมการละครับเจ้าเคนโกะก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยจะไปตามสมาชิกมาเก็นจิคนอื่นมาละเริ่มการต่อสู้นะครับพี่แกก็ปลดปล่อยสแตนละครับดึงน้องผมทวิลเทลเข้ามาใกล้พี่แกยังห้าวละครับสั่งให้น้องนางเรียรองเท้าซะงั้นจะได้ลดโทษให้น้องนางก็ใช้มาเก็นบ้างละครับงานนี้คนที่อยู่ในอาณาเขตของเธอก็จะคล้ายเหมือนกับตุ๊กตาในมือของเธอเองถ้าเธอสร้างความเสียหายให้ตุ๊กตาตัวจริงก็จะเป็นไปตามนั้นละครับโอสัตว์รัสเซียไปเลยพี่นักเลงนี่แขนหักขาหักไปเลยพระเอกเห็นดังนั้นก็พุ่งเข้าจะไปหยุดเธอละครับน้องนางก็สร้างตุ๊กตารูปร่างพระเอกขึ้นมาควบคุมพระเอกให้คุกเข่าลงพระเอกก็พยายามขัดขืนลุกขึ้นมาแล้วครับน้องผมทวิลเทลนะครับก็โกรธที่พระเอกอยู่เหนือการควบคุมของเธอจึงคิดที่จะฆ่าทิ้งซะแต่แล้วก็มีคนมาหยุดเธอไว้ซะก่อนล่ะสาวสวยผมเงินตอนต้นเรื่องกับอาจารย์อัคยะนั่นเองล่ะครับสองพี่น้องก็ได้จะจากไปเลยล่ะครับและพูดทิ้งท้ายประมาณว่าโอ้งานแบบนี้นี่เดี๋ยวจะไปฟ้องปู่หรอกและปู่พวกเขาก็คือประมุขคางมิงานริล่ะครับโอ้กูใหญ่ซะอย่างใครจะทำไมสาวสวยคนนี้เธอก็มีชื่อว่ามิโนวามาท่าละครับจากหน่วยวีนัทมาเรียนโรงเรียนเทนบีเป็นวันแรกละและดูเหมือนสาวสวยคนนี้เธอจะปิดตาไว้ตลอดละครับตัดมาที่ห้องชมรมประธานก็กำลังคุยกับพระเอกละครับเกี่ยวกับที่พระเอกยังไม่ผ่านการทดสอบเอลิเมนต์สมาชิกมาเกนจิไม่เคยมีใครสอบไม่ผ่านมาก่อนทำให้การสอบครั้งหน้าพระเอกต้องสอบผ่านให้ได้ไม่งั้นจะโดนไล่ออกจากชมรมแน่นอนงานนี้พระเอกก็ต้องฝึกหนักซะหน่อยละครับฝึกจนค่ำมืดสุดท้ายก็ใช้พลังเอลิเมนต์ได้สำเร็จปลดปล่อยพลังอย่างนี้สมกับเป็นบทพระเอกหน่อยละครับมิเมกามิที่กำลังเฝ้าดูพระเอกอยู่ก็รู้ว่ามีคนสะกดรอยตามเธออยู่เหมือนกันเธอคนนั้นก็มีชื่อว่ามาท่านั่นเองน้องสาวผมหัวเงินละครับโดยมาท่าก็เหมือนจะปิดตาไว้ตลอดละโดยที่ตาของมาท่านั้นจะมองเห็นเอลิเมนต์ละครับแต่เธอก็มองเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมิเมกามิแต่คนภาคก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรละครับเพราะอนิเมะมันยังไม่บอกออกมาโดยพวกมาท่าได้รับคำสั่งให้พาฮิเมกามิไปที่คามิงาริละครับเหมือนฮิเมกามิจะมีพลังที่สามารถปลุกปีศาจบางอย่างได้ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ฮิเมกามิปลุกปีศาจขึ้นมาก็ต้องลักพาตัวเธอไปละครับโอจิวทั้งสองของฮิเมกามิจะยอมได้ไงพุ่งเข้าจู่โจมมาท่าละครับแต่ก็โดนสวนกลับมาซะเดี้ยงไปหมดเลยมาท่าก็บอกว่าเธอไม่ได้คิดที่จะสู้กับฮิเมกามิสิ่งที่หน่วยวีนัทได้รับมอบหมายก็คือการตรวจสอบความแข็งแกร่งเขานักเรียนโรงเรียนเทนบีละครับและคนที่เธอสนใจนอกจากฮิเมกามิก็คือพระเอกละครับที่มีจิตวิญญาณคล้ายกับฮิเมกามิตัดไปวันถัดมาละครับพระเอกก็สามารถผ่านการทดสอบเอลิเมนต์ได้อย่างง่ายดายและได้อยู่ต่อในชมรมมาเก็นจิละครับจบสปอยตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11ละครับคุณลุงนักสร้างมาเก็นประจำโรงเรียนเทนบีก็สร้างมาเก็นให้พระเอกมาเก็นของพระเอกเป็นแบบภายในละครับต้องอาศัยความเข้ากันได้สูงและเป็นแบบที่หายากมากๆเลยจากการอธิบายของอาจารย์ใหญ่ก็ทำให้รู้ว่ามาเก็นของพระเอกนั้นไม่สามารถใช้งานได้ถ้ามาเก็นของฝ่ายตรงข้ามกำลังใช้งานอยู่นะครับตัดไปที่ห้องชมรมก็มีการประชุมเกี่ยวกับการเข้าค่ายฤดูร้อนละครับขณะที่ทุกคนกำลังฝันหวานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพักร้อนกันอยู่ประธานกับยูกะที่เป็นฝ่ายบัญชีละครับก็หัวร้อนเพราะเองจะตื่นเต้นอะไรกันนักกันหนาวะยูกะก็รายงานบัญชีประจำปีนี้ละครับรายจ่ายอื้อซ่ามหาศาลจากค่าใช้จ่ายไร้สาระของพวกกลุ่มมาเก็นจิละครับทั้งเค้กเอ่ยขนมเอ่ยตุ๊กตาหนังสือการ์ตูนละสิ่งของไร้สาระต่างๆที่พวกกลุ่มมาเก็นจิไปซื้อมาละครับทำให้เงินในชมรมหายไปจำนวนมากละครับก็ขาดแคลนเรื่องทุนทรัพย์ละครับก็มาเกิดไอเดียเป็นเมดคาเฟ่มันซะเลยทุกคนในมาเก็นจิละครับก็มาทำงานพาร์ทไทม์ในร้านเมดคาเฟ่พวกสาวๆในชมรมมาเก็นจิก็มาแต่งตัวเป็นเมดคาเฟ่ละครับเสิร์ฟอาหารกันหมดเลยคือแบบว่าคนต่อคิวนี่ยาวเหยียดกันเลยทีเดียว
คือร้านคาเฟ่ที่มีสาวสวยๆมาเสิร์ฟอาหารแบบนี้คนภาคก็อยากเข้าเหมือนกันละครับท่าทางจะอบอุ่นหัวใจดีละครับแบบนี้ทุกคนในชมรมก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ละครับฮิเมกามินี่ก็เล่นบทโหดแม้กระทั่งการเป็นเมียดเลยฮารุโกะก็ไม่รู้ไปเสิร์ฟอีท่าไหนละครับเลอะไปทั้งตัวหมดทาชากับโรดี้ประจำชมรมละครับก็ตักไอติมเพื่อทำลายสถิติโลกซะงั้นนี่พวกเองมาทำงานหรือมาป่วนกันแน่วะสมกับชื่ออนิเมะแก๊งสัตตาสุดป่วนจริงๆกล่าวถึง2พี่น้องตัวร้ายแล้วครับก็กำลังวางแผนบางอย่างและคนน้องผมทวิลเทลคนนี้เธอก็หยิบยาบางอย่างขึ้นมาเธอก็มีชื่อว่าโอโตฮิเมะนั่นเองล่ะครับตัดกลับมาที่ร้านเมดคาเฟ่แล้วครับอิฮานุก็เกิดล้มระหว่างเสิร์ฟละครับจนพระเอกต้องมาขอโทษลูกค้าแทนพระเอกก็คอยปลอบใจอิฮานุละงานนี้ทีนี้ทำฮารุโกะนี่ใจลอยน้อยใจกันเลยทีเดียวชาชาน้องผมขาวแล้วครับก็อยากสร้างความบันเทิงในระหว่างที่พระเอกกำลังต้องการนมไปเสิร์ฟอยู่นั่นเองชาชาก็บอกว่าอยากได้นมนั้นไม่ยากเธอก็เปิดหน้าอกฮารุโกะโชว์มันซะเลย นมจริงๆล่ะครับงานนี้ฮารุโกะไม่ได้ใส่บาร์โชว์เต้าซะงั้นเลย ผมคงต้องปิดหน้าอกฮารุโกะละครับไม่งั้นเดี๋ยวช่องบินพระเอกก็ทนไม่ไหวละครับเลือดกำเราทะลักเลยทีเดียวฮารุโกะก็เลยหนีออกจากร้านนะครับบอกว่าจะไปแจกใบปลิวชาชาที่ทำแบบนี้ก็ไม่คิดว่าฮารุโกะจะไม่ใส่บาร์มาและเวลาผ่านไปละครับลูกค้าก็เยอะขึ้นฮารุโกะก็ไม่กลับมาสักทีพระเอกเห็นผิดสังเกตละครับก็เลยว่าต้องรีบไปตามฮารุโกะละครับทางฝั่งของฮารุโกะนะครับที่กำลังเหม่อลอยอยู่บนสะพานก็ถูกคนร้ายบางคนจู่โจมจนตกสะพานลงมาฮารุโกะก็เรียกมาเก็นออกมาต่อสู้ละครับคนร้ายก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับกระสุนยิงมานี่เกิดระเบิดเลยทีเดียวฮารุโกะก็ปลดปล่อยดาบออกมาได้ทันละครับเข้าต่อสู้กับคนร้ายแต่คนร้ายก็เปลี่ยนปืนให้เป็นลาบซะงั้นเป็นโหมดป้องกันและขณะที่ฮารุโกะกำลังพลาดท่าละครับพระเอกกระโดดเข้ามาช่วยทันทีพระเอกพยายามต่อสู้กับคนร้ายละครับแต่ก็ไม่ไหวโดนอัดปิวซะงั้นในสถานการณ์ที่กำลังคับขันละครับก็มีน้องผมแดงปลดปล่อยมาเกนออกมาช่วยพวกพระเอกได้ทันแล้วอาจารย์ทั้ง3ก็ปรากฏตัวแล้วครับเหมือนว่าจะมาช้าไปหน่อยมั้งครับเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมาก็ได้มั้งแต่สิ่งที่ทำให้ตกใจก็คือเมื่อถอดหมวกออกมาแล้วนั้นคนร้ายก็คือผู้จัดการร้านเมดคาเฟ่นั่นเองล่ะครับและยังเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับกลุ่มอาจารย์ผู้จัดการก็ถูกควบคุมจากพวกคามิงารินั่นเองล่ะครับและสมัยตอนเป็นนักเรียนผู้จัดการก็โดนควบคุมเหมือนกันให้ทำร้ายคนอื่นในทำนองเดียวกันนั่นเองและทำให้เป็นบาดแผลในใจของผู้จัดการมาถึงตอนนี้ล่ะครับโอโตฮิเมะน้องตัวร้ายคนนี้ก็เซ็งไปเลยทีเดียวเพราะว่าแผนไม่สำเร็จตามที่เธอคาดหวังโอโตฮิเมะก็สนใจพระเอกละครับและต้องการเห็นพลังที่แท้จริงของพระเอกนั่นเองพลังที่อยู่เหนือการควบคุมของมาเก็นของเธอแล้วก็เปิดตัวละครใหม่โผล่มาละครับโอโตฮิเมะเรียกเธอคนนี้ว่าท่านพี่คิเคียวดูเหมือนว่าปู่ของพวกเธอประมุขคามิงาริจะส่งคิเคียวมาเพื่อภารกิจสำคัญบางอย่างจบสปอยตอนที่11ละครับผมเปิดเรื่องมาในตอนที่12ระหว่างที่ฮารุโกะกำลังคิดอะไรเพลินๆล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตตัวเธอก็ถูกใครบางคนลักพาตัวไปคนที่จับตัวเธอมานั่นก็คือพวกคามิงานินั่นเองล่ะครับตัดภาพไปที่โรงเรียนฮิเมกามิกับพระเอกก็รู้สึกผิดสังเกตล่ะครับที่ฮารุโกะไม่มาโรงเรียนพระเอกก็พยายามหาเบาะแสว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัดภาพไปที่ห้องพักอาจารย์ใหญ่ล่ะครับอาจารย์ทั้ง3ก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับการต่อสู้กับพวกคามิงาริพวกเขาทั้ง3คนก็เคยอยู่ในกลุ่มมาเกนจิมาก่อนและเคยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ของพวกเขาและในตอนนี้อาจารย์ของพวกเขาก็ส่งลูกชายตัวเองมาเรียนที่โรงเรียนเทนบีในตัวอนิเมะก็ไม่บอกว่าใครเป็นลูกชายของอาจารย์รุ่นก่อนกันแน่ละครับท่านผู้ชมลองเดากันเองละครับผมตัดไปทางพระเอกที่กำลังขึ้นบันไดละครับก็ถูกนักเรียนหญิงบางคนยืนขวางทางอยู่เธอคนนั้นก็บอกพระเอกว่าอามายะฮารุโกะที่พระเอกกำลังตามหาอยู่นั้นอยู่ในมือของพวกเธอถ้าอยากได้ตัวของฮารุโกะก็ให้ไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าหลังโรงเรียนแล้วเธอคนนั้นก็หมดสติไปละครับเธอคนนี้ก็ถูกควบคุมจากพวกคามิงารินั่นเองละครับพระเอกมาที่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ละครับก็ได้เจอกับขี้เขียวจากภาพฉายผ่านดวงตาของนกประหลาดตัวหนึ่งก็ทำให้เห็นว่าฮารุโกะอยู่ในกำมือของโอโตฮิเมะน้องวายร้ายตัวชะกาขี้เขียวก็อัดพระเอกสเละเลยละครับกดดันพระเอกเพื่อต้องการให้พระเอกปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาภาพก็ตัดไปที่อดีตของพระเอกละครับดูเหมือนว่าพระเอกจะมีแผลใจที่ไม่สามารถปกป้องแม่ของตัวเองจากการต่อสู้ได้ละครับเ
พระเอกก็โดนอัดสะน่วมเลยนะครับในขณะที่สติกำลังเดินดางอยู่นั่นเองพระเอกก็คิดถึงคำพูดของแม่ที่ต้องการให้พระเอกนั้นเติบโตเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สามารถปกป้องตัวเองและคนรอบข้างได้ด้วยความกระหายอยากได้พลังของพระเอกพลังเอลิเมนต์ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแล้วครับก็หลั่งไหลเข้ามาในตัวของพระเอกปากดูดพลังเข้าไปเลยแหละครับปากพระเอกนี่มันเป็นเครื่องสูบน้ำหรือไงวะสูบพลังเข้าไปหมดเลยแหละครับและดูเหมือนว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้นี่จะผนึกสัตว์ประหลาดร้ายบางอย่างไว้ละครับและพลังที่พระเอกดูดกลืนมาก็ทำให้พระเอกคุ้มข้างควบคุมตัวเองไม่ได้พระเอกก็ลอยได้เหมือนอย่างกับไอรอนแมนเลยละครับก็ลอยผ่านภูเขามาที่โรงเรียนเทนบีก็ทำลายทุกอย่างที่ขวางทางละครับโหดสัตว์รัดเสียบไปเลยคราวนี้ตอนนี้พระเอกก็กลายเป็นปีศาจไปซะแล้วละครับก็โจมตีพวกสมาชิกมาเกนจิที่อยู่รอบๆโรงเรียนละครับตัดภาพไปที่ฮารุโกะละครับก็ถูกโอโตฮิเมะทรมานเล่นอยู่นั่นเองแต่ก็มีพวกวีนัสละครับบุกเข้ามาช่วยฮารุโกะและปล่อยฮารุโกะให้หนีออกไปโอโตฮิเมะก็ข่มขู่พวกวีนัสละครับที่มาขัดขวางแผนการของเธอแต่เหมือนว่าอาจารย์อาคยะนะครับจะได้รับคำสั่งจากเบื้องบนประมาณว่าคามิเงะต้องการควบคุมโรงเรียนเทนบิแต่ถ้าพระเอกทำลายโรงเรียนไปแล้วจะควบคุมโรงเรียนล้างไปเพื่ออะไรวะตัดไปที่พระเอกนะครับก็ดูดกลืนพลังเอลิเมนต์ของสิ่งต่างๆรอบตัวพืชพันธุ์นอกไม้ตายเรียบเลยล่ะครับยังกับพลังควินซี่ของอิชิระอูดิโอเลยล่ะครับในตอนที่อิชิระนั้นถอดถุงมือออกมาก็สามารถดูดกลืนพลังรอบตัวเข้าไปได้ล่ะครับเดี๋ยวนะนี่มันคนละเรื่องกันแล้วเฟ้ยพวกกลุ่มมาเก็ตจิก็ได้แต่มองล่ะครับไม่รู้ว่าจะหยุดพระเอกได้อย่างไรแต่แล้วนางเอกขวัญใจคนภาคก็ปรากฏตัวล่ะครับปรากฏตัวออกมาจากฟากฟ้าเธอคนนั้นก็คือฮารุโกะนั่นเองฮารุโกะก็ปลดปล่อยดาบสุดแกงของเธอออกมาดาบที่มีความสามารถในการสลายพลังของปีศาจออกไปได้ฮารุโกะก็คิดแผนการที่จะใช้ดาบของเธอเองสลายพลังด้านลบที่ทำให้พระเอกคุ้มคลั่งให้หายไปพระเอกที่กำลังบ้าคลั่งก็พยายามดูดกลืนพลังดาบของฮารุโกะเข้าไปแต่ฮารุโกะก็ใช้โอกาสนั้นครับเข้าทะลวงร่างพระเอกสลายพลังปีศาจของพระเอกให้หายไปฮารุโกะก็สามารถหยุดยั้งพระเอกได้สำเร็จแล้วครับผมแต่เหมือนว่าเรื่องจะยังไม่จบแล้วครับพวกคามิงาริก็ปรากฏตัวออกมาและอยากให้พระเอกนั้นเข้ามาร่วมกลุ่มคามิงาริคิเคียก็บอกพระเอกว่าพระเอกมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ากลุ่มคามิงาริแล้วครับและแน่นอนว่าพระเอกต้องปฏิเสธพวกคามิงาริและพวกกลุ่มมาเก็ตจิแล้วครับก็พร้อมบวกมาเลยกูไม่กลัวพวกเธอหรอกคิเคียก็ยอมถอยไปแต่ก่อนจะไปก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าจะคอยดูว่าพวกพระเอกจะต่อสู้กับคามิงาริได้มากแค่ไหนหลายวันผ่านไปพวกพระเอกก็ออกไปฝึกฝนกันแต่เช้าแล้วครับพระเอกก็เริ่มฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วครับเพื่อพร้อมต่อสู้ในครั้งถัดไปก็จบสปอยซีซั่นที่1ของอนิเมะมาเก็นจิแก๊งสัตว์ตาสุดป่วนแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปคลิปสปอยมาเก็นจิก็จบซีซั่นที่1ไปเรียบร้อยแล้วครับผมแม้กว่าจะรู้ว่าพลังของพระเอกคืออะไรก็ลากยาวไปถึงจบซีซั่นกันเลยทีเดียวพูดถึงพลังของพระเอกก็คือบัตพอยต์ล่ะครับหรือก็คือรูปแบบพลังที่สามารถดูดพลังเอลิเมนต์จากสิ่งรอบๆต่างๆมากมายมาเป็นพลังของตัวเองได้ล่ะครับและน่าจะสามารถดูดพลังของฝ่ายตรงข้ามได้เหมือนกันเป็นสกิลที่โหดสัตว์รัสเซียเลยทีเดียวสำหรับซีซั่นที่2ของอนิเมะมาเก็นจิก็ใช้จบไปตั้งนานแล้วนะครับพี่พ้องน้องพี่ชาวอนิเมะทุกคนก็สามารถไปค้นหาดูได้นะครับผมเพราะว่าสำหรับภาค2ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะสปอยต่อหรือเปล่าเพราะว่ายอดวิวก็น้อยขึ้นเกินแล้วครับมีอะไรก็ถามกันเข้ามานะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเลยTo see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me now.